สรยุทธสุทัศนจินดาแจ้งข่าวเศร้าลำดวนลูกรักจากไปอย่างสงบแล้วเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมางานนี้แฟนข่าวที่ติดตามอยู่เศร้าไปตามตามกันเรียกได้ว่าสรยุทธสุทัศนจินดาถามักจะโดนแฟนข่าวแซวอยู่ประจำเรื่องลูกรักในบ้านเพราะตั้งแต่ได้จอนหรือบานเย็นเจ้าแมวส้มขี่อ้อนมาเลี้ยงในบ้าน ท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกไปแล้วว่าเลี้ยงไม่ได้เนื่องจากในบ้านของสอรยุทธมีสุนัขอยู่หลายตัวซึ่งเรื่องที่สอรยุทธเป็นห่วงคือกลัวว่าลำดวนน้องหมาเจ้าถิ่นจะไล่ฟัดเจ้าจอรแมวส้มที่หลงทางมานั่นเองแต่แล้วสอรยุทธก็ยอมใจอ่อนรับเลี้ยงเจ้าจอรหรือบานเย็นเอาไว้อีกตัวจนได้ งานนี้ชาวเน็ตต่างแซวว่าลำดวนคงตกกระป๋องแล้วทว่าตั้งแต่สรยุทธเลี้ยงเจ้าจรมานั้นลำดวนก็ทำตัวดีเอ็นดูน้องแมวส้มตัวนี้ตลอดที่สรยุทธกลัวว่าลำดวนจะฟัดน้องแต่กลับไม่เลยลำดวนปล่อยให้น้องจรเล่นในบ้านได้ตามอำเภอใจและถึงแม้ว่าบ้างครั้งเจ้าจรจะมีอภิสิทธิ์ในบ้านสรยุทธเหนือกว่าใคร แต่ลำดวนก็ไม่เคยไปไล่กัดน้องมีแต่นั่งมองน้องด้วยความเอ็นดูซึ่งทางสรยุทธเองก็พยายามมอบความรักให้สัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างเท่าเทียมไม่มีบกคร่องและหลังๆคลิปข่าวต่างๆที่สรยุทธ์นำมาตัดลงเพจตนเองก็มักจะมีลำดวนอยู่ท้ายคลิปเสมอล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่19พฤษภาคม6 6สรยุทธ ต้องประกาศเรื่องเศร้าผ่านทั้งอินสตาแกรมและเพจ Facebook ของตนเองโดยแจ้งว่าลำดวนจากไปแล้วเมื่อเช้านี้ครับซึ่งหลายคนพอจะทราบว่าลำดวนน่าจะป่วยมาสักพักแล้วก่อนที่จะกลับดาวหมาไป